ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อในค่ำคืนวันนี้ในบรรยากาศเย็นสบายดุนยาแค่ไหนจึงพอนะหรือดุนยาเอาแค่ไหนพอไอ้ที่ว่าพอเนี่ยแค่ไหนก็แล้วแต่นะประเด็นแรกดุนยาเนี่ยเราจะต้องรู้จักมันก่อนที่จะได้คำตอบว่าจะเอาแค่ไหนที่อยู่กับมันเนี่ยพอไหมเพราะเราทั้งหลายนี่อยู่ในดุนยาข้องแวะอยู่กับดุนยาปฏิเสธดุนยาก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีจุดหมายไปทางที่อาคิเราะห์ก็จริงแต่เส้นทางนั้นมันจะต้องเริ่มต้นในดุนยาดุนยาจึงเปรียบเสมือนเส้นทางหรือว่าทางผ่านที่ปลายทางนั้นคืออาคิเราะห์เมื่อเราอยู่ในดุนยาก็จำต้องรู้จักดุนยารู้ตามที่พระผู้ทรงสร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้ให้ลักษณะของดุนยาเอาไว้ในอัลกุรอานนั้นสาธยายชีวิตในดุนยานี้เอาไว้มากอายะห์ด้วยกันอายะที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำก็คืออายะที่พูดเกี่ยวกับชีวิตในโลกดุนยานี้ในซูเราะตุลอันอามอายะที่32อัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลาลาอิบูวะลาوللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون และชีวิตในโลกนี้ดุนยาเนี่ยที่เรียกว่าดุนยาเนี่ยเพราะว่ามันใกล้คำว่าอัดดุนยาเนี่ยมีความหมายว่ามันใกล้เพราะมันใกล้กับอาคิเราะห์คนคนหนึ่งอาจจะมีอายุอนามพันปีในยุคก่อนหรือมีอายุ100ปีในยุคของพวกเราทั้งหลายเมื่อไปเทียบกับวันหนึ่งในอาคิเราะห์นี่มันน้อยนิดเหลือเกินท่านพี่น้องมันใกล้มันไม่ได้ใกล้แค่เราตายลงนี่อาคิเราะห์ก็จอแล้วเพราะว่าชีวิตหลังความตายเป็นต้นของอาคิเราะห์เข้าสู่อาคิเราะห์แล้วแค่ชีวิตหนึ่งสิ้นลงวันกิยามัตของเขาก็เกิดแล้วเรียกว่ากิยามัตเล็กมันแม้จะฟักต์ก็มัตกิยามัตุหูบุคคลใดสิ้นชีวิตลงกิยามัตคือการฟื้นคืนชีพของเขาก็เกิดขึ้นกับเขาแล้วหมายถึงกิยามัตเล็กนะอันนี้ต้องเจอกันทุกคนนะหรือคำว่าอัดดุนยาแปลว่าต่ำมันอยู่ข้างล่างนะชีวิตดุนยาเนี่ยมันอยู่ข้างล่างอย่างน้อยมันก็อยู่ในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ข้างล่างนะมีฟ้าอยู่เบื้องบนเขาจึงเรียกอัสสามะอัดดุนยาฟ้าเบื้องต่ำฟ้าชั้นล่างสุดนี่เรียกว่าอัสสามะอัดดุนยาฟ้าชั้นล่างนะชั้นต่ำอัลลอฮ์บอกว่าชีวิตของโลกดุนยานี้หาใช่อื่นใดไม่อิลลาลาอิบุนวะลาฮุนนอกเสียจากเป็นการละเล่นเป็นความเพลิดเพลินความบันเทิงการละเล่นเนี่ยพี่น้องสังเกตดูให้ดีการละเล่นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายเกี่ยวข้องกับความสนุก
เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเรื่องที่ตนชอบใครชอบเล่นอะไรก็เล่นสิ่งนั้นเล่นหมากรุกนะชอบหมากรุกก็ชอบเล่นหมากรุกไอ้การละเล่นเนี่ยมันก็จะมีเวลาเริ่มแต่คนเราจะเล่นอย่างนั้นตลอด24ชั่วโมงก็คงไม่ได้ยกเว้นเด็กรุ่นนี้เล่นเกม24ชั่วโมงอาจจะมีเห็นไหมแต่ท้ายที่สุดสมองมันแย่ตามแย่มันก็ต้องเลิกไอ้เรื่องเล่นๆเนี่ยยังไงก็ต้องเลิกแปลว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นในการเอาความบันเทิงหรือการละเล่นมหรสพก็เป็นการละเล่นมีเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องเลิกกันไปเก็บเวทีกันไปชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วบางทีก็เล่นแล้วก็เหนื่อยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นได้แค่เหงื่อออกปวดแข้งปวดขาปวดเข่าบางทีได้แผลชีวิตในดุนยามก็เป็นเงี้ยวะละฮุลละเป็นความเพลิดเพลินบางทีเราก็ปล่อยเวลาในวันหนึ่งไปกับเรื่องที่มันไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่สาระของชีวิตคือมันไร้สาระและมันไร้แก่นสารเป็นความเพลินบางทีก็นั่งดูอะไรคล้ายๆกับปู่เย็นจำได้ไหมปู่เย็นปู่เย็นอยู่ในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเรือวันๆนึงแกก็นั่งดูปลาในแม่น้ำเพชรบุรีดูอะไรต่ออะไรของแกไปนะเพลินไงของเราก็เพลินเพราะฉะนั้นดุนยามันไม่ใช่สถานที่เราจะไปกระทำอย่างนั้นนะถ้าเราเป็นคนของดุนยาเนี่ยเราจะเอาเป็นเรื่องและเล่นเอาเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินความบันเทิงแต่ถ้าเราไม่ใช่ลูกของดุนยาไม่ใช่คนของดุนยาเราก็จะเอาจริงเอาจังขมักขม้นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแต่เป็นเรื่องเอาจริงเอาจังเรียกว่าบัรซุงกูซุงกูทำจริงจริงเอาจริงจริงบรสุงกูสุงกูอุตสาหะแล้วก็จดจ่อไม่เพลิดเพลินจนกระทั่งหลงเพลินไปกับดุนยาซึ่งมันเป็นตัวชวนให้หลงและอัลกุรอานก็บอกว่าและแน่นอนสถานสุดท้ายคืออาคิเราะห์ย่อมดีที่สุดสำหรับบรรดาผู้ที่สังวรตนอันนี้กุรอานพูดตรงกันหมดถึงแม้ว่าจะมีสำนวนที่ต่างกันวะลาอากิบะตุลิตักวาบั้นปลายตอนจบเอากันที่ตักวาวัดกันที่ตักวาอะฟะลาตะกิลูนฉะไหนเลยพวกท่านทั้งหลายจึงไม่ใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องรู้จักมักจีรู้เช่นเห็นชาติของดุนยาก่อนว่าดุนยาสำหรับบุคคลที่ไม่มีตักวาเนี่ยมันคืออะไรเล่นเพลินอีกอายะหนึ่งกล่าวเหมือนกันเลยในอัลอังกาบูตอายะที่64วะมาฮาซิฮิลฮายาตุดดุนยาอิลลาละฮูวะลัยบอันนี้กล่าวกลับกันوَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ และชีวิตดุนยานี้หาใช่อื่นใดนอกเสียจากเป็นความเพลิดเพลินเพราะบางคนบอกว่ามันไม่ใช่เล่นมันเพลินก่อนกุรอานก็ลงมาปิดปากซะจะเพลินก่อนก็ได้จะเล่นก่อนก็ได้สองอายะนี้สลับกันเลยดักไว้เลยกล่าวดักไว้เลยนะจะเริ่มด้วยการละเล่นก่อนก็ได้แล้วก็เปิดเพลินเตะบอลคืนยันรุ่งเตะบอลกันจนใกล้จะมือเร็บแล้วก็ยังไม่เลิกนี่เขาเรียกเพลินเล่นด้วยเพลินด้วยเพลินด้วยเล่นด้วยอีกอายะหนึ่งเอาเพลินก่อนแล้วก็เล่นแท้จริงสถานสุดท้ายคืออาคิเราะห์นั่นแหละละฮิยัลฮัยวานนั่นแหละคือชีวิตนะฮัยวานที่เราแปลว่าสัตว์
หมายถึงชีวิตจริงๆเนี่ยมันคืออาคิเราะห์อัลลอฮุมมะลาอัยชะอิลลาอัยชะลอาคิเราะห์วะรหะมิลอันซาระวัลมุฮาจิเราะห์นบีขณะที่ท่านเนี่ยร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ในการที่จะสร้างมัสยิดนบวีก็ดีในริวายะห์หนึ่งหรือในการที่ช่วยกันขุดคอนดักก็คือสนามเพาะเพื่อป้องกันเมืองมะดีนะห์จากพวกพันธมิตรนบีท่านว่าอัลลอฮุมมะลาอัยชะอิลลาอัยชะลอาคิเราะห์โอ้อัลลอฮ์ไม่มีชีวิตการดำรงชีวิตที่แท้จริงอิลลาอัยชะลอาคิเราะห์ยกเว้นการมีชีวิตในอาคิเราะห์วะรหะมิลอันซาระวัลมุฮาจิเราะห์โปรดทรงเมตตาต่อบรรดาอันซอรและมุฮาจิรินฉะนั้นชีวิตในโลกหน้านั่นคือชีวิตจริงชีวิตในดุนยานี้ประเดี๋ยวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวหากพวกเขาเหล่านั้นรู้คนเราถ้าใช้ปัญญาก็เกิดความรู้คนเราถ้ามีความรู้แล้วก็ใช้ความรู้ในการพินิจพิเคราะห์ย่อมเกิดปัญญาสองอายะห์นี้พูดถึงความรู้กับปัญญาคนเราถ้ารู้ว่าธาตุแท้ของดุนยาเป็นอย่างไรก็จะไม่ไปยึดติดกับมันแล้วมันก็จะนำไปสู่การที่เขานั้นมีท่าทีกำหนดท่าทีว่าเอาแค่ไหนนะอินนามัลฮายาตุดดุนยาลอิบูวะละวะอินตุมินูวะตัตตะกูยุติกุมอูจูรกุมวะลายัสอัลกุมอัมวาลกุมคล้ายๆกันอีกเหมือนกันซูเราะห์มุฮัมมัด36อันที่จริงชีวิตดุนยานี้ก็คือการละเล่นและความเพลิดเพลินย้ำอยู่นั่นแหละเราหมดเวลาไปกับเรื่องบอลฟุตบอลหมดไปเรื่องบอลเรียกบอลหมดเวลาไปเรื่องบอลเรื่องมวยเรื่องกีฬาเนี่ยเราหมดไปกับนั่งส่องเฟซนะเคลียร์ปัดดูนั่นดูนี่สลับวนดูอยู่นั่นเราหมดไปกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นี่แหละมันคือดุนยานี่มันคือดุนยาเราหมดเวลาไปกับเรื่องของความเพลิดเพลินของบรรยากาศที่ร้านนะนั่งดูนั่นดูนี่มีปลาคงปลาคาฟอยู่ในน้ำตรงน้ำตกรอสั่งของเมนูอาหารจำสั่งกว่าจะมาเสิร์ฟนั่งคุยกันไปกินกันไปคุยขมงชงชาเย็นสั่งนั่นสั่งนี่กว่าจะกลับบ้านถึงบ้านหมดไปกับเรื่องกินในชีวิตเราเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวด้วยนะยิ่งคนขายของนี่หมดไปกับเรื่องขายของเนี่ยหมดไปกับเรื่องขายของบางคนบอกว่าขายของก็ได้ไม่มีปัญหาขายของนี่ดีเรื่องศาสนาส่งเสริมแต่เราดูสิคนที่เขาขายของเนี่ยเขาทำอะไรอิมามจูเนตอะรอฮิมอฮุลลอฮ์ขายของมีร้านอยู่ที่แบกแดดเวลาไม่มีลูกค้าทำอะไรนั่งซองเลยเคลียร์แล้วปัดคาลามาดคลามาสุนัตคือซิกรุลลอฮ์ก็ปากเราก็นั่งว่าไปที่รอลูกค้าเราก็ว่าไปที่ซุบฮานัลลอฮ์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 ใช่ไหมซิกรุลลอฮ์ไปดิแต่ว่าในชีวิตจริงของพวกเราทั้งหลายมันก็หมดไปกับเรื่องแบบนี้แหละและถ้าหากพวกท่านทั้งหลายมีศรัทธาและมีความตักวาแปลว่าสังวรตนต่ออัลลอฮ์ในการปฏิบัติตามพระบัญชาชายอย่างสุดความสามารถหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติห้ามอัลลอฮ์จะทรงนำมาให้แก่พวกท่านทั้งหลายซึ่งการตอบแทนหรืออานิสงส์ของพวกท่านทั้งหลายและอัลลอฮ์จะไม่ถามถึงทรัพย์ของพวกท่านทั้งหลายหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ขอว่าท่านจะถวายเท่าไหร่จะจ่ายเท่าไหร่เรื่องทรัพย์ตัวนี้ไม่มีสองอัลลอฮ์ไม่ได้มาถามว่าท่านมีทรัพย์ในดุนยานี้มากมายเพียงใดเพราะว่าท่านเอาไปไม่ได้ลงแล้วเนี่ยก็เอาไปไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันก็จะบอกแล้วว่าจะเอากันแค่ไหนวะ
จะบ้าหอบฟางจะตะบี้ตะบันกันแสวงหาไอ้สิ่งเหล่านี้กันเนี่ยจะเอากันแค่ไหนวะเห็นไหมอีกอายะหนึ่งวะละมูอันนัมัลฮายาตุดดุนยาลาอิบูวะละมาเหมือนกันเลยอีรอบเดียวกันหมดละกี่อายะกี่อายะพูดอย่างนี้หมดและพวกท่านทั้งหลายจงตระหนักรู้เถิดว่าอันที่จริงชีวิตดุนยานี้มันคือการละเล่นและความเพลิดเพลินความบันเทิงไอความเพลิดเพลินมันก็มีจุดอิ่มของมันนะพี่น้องนะเขาเรียกจุดเอียนไงจุดเอียนก็คือเวลาคนเราอิ่มแล้วอะไรที่บริโภคเสพมันเยอะๆผลสุดท้ายมันจะเกิดความเอียนขึ้นไอคนที่ลงแข่งการดูหนังมาราธอนเนี่ยเขาไปนั่งอยู่ในโรงหนังตั้งแต่3วันที่แล้วอ่ะพอเข้าวันที่4แล้วเป็นไงพี่น้องเรคคอร์ดทำลายสถิติคนเก่าก็จริงแต่ไอ้ขัวนี่เลิกดูหนังไปอีเป็นปีเอียนใช่ป่ะวะซีนะตุลละเป็นการประดับดุนยามันคือเครื่องประดับเป็นการประดับประดาให้สวยงามมันคือแสงสีLight and sound เห็นไหมแสงเสียงดุนยามันคือการประดับสวยงามสวยงามไหมดุนยามันก็เหมือนกับพลุที่ยิงในวันเขาดาวนั่นแหละสวยไหมล่ะโอ้โหสวนเบญจอะไรนะเบญจสิริกิติ์เรื่องอะไรเบญจสิริหรือว่าเบญจสิริกิติ์ไม่จำเพราะไม่เคยไปโอ้มีการโชว์ผู้ดุนยามันก็สวยอย่างนั้นแหละหน้าตื่นตาตื่นใจปากตาข้างเห็นเนี่ยโอ้โหชุดนี้มันสวยจริงๆแต่ถามว่ามันมีผู้ชุดไหนบ้างที่อยู่ข้างฟ้ากระทั่งตะไลยักษ์ที่จังหวัดแถวอีสานเวลามันจุดขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่แหละสุดยอดเทคโนโลยีของคนอีสานมีมาแต่เดิมใช่ไหมกว่ามันจะควงขึ้นไปเนี่ยใส่ดินปืนเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่ถึงยอดข้างบนนู่นฟ้าว่ามันพอๆก็สวยอวกาศเชลเลนเจอร์นะใช่ไหมแต่ถามว่าท้ายที่สุดเวลามันหมดดินปืนเป็นไงมันก็ร่วงมาใส่หลังคาบ้านดุนยามันก็คือการประดับประดาสวยงามเราแต่งตัวมาสวยงามเนี่ยมาเดินกันที่นี่แต่งตัวกันสวยงามใช่ป่ะถามว่ากลับเข้าบ้านเป็นไงก็ค่อยๆปลดค่อยๆปลดค่อยๆปลดไม่มีใครหรอกกลับบ้านไปแล้วก็นอนทั้งชุดเชื่อหัวไอ้เรื่องไหมล่ะแปลว่าดุนยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีเลิกมันก็ต้องมีจบอะไรที่เป็นเครื่องประดับเอาไปต้องดูอะไรงานวีดดิ้งเนี่ยนะเวลาถ่ายชุดเจ้าทรงเจ้าสาวกันเนี่ยทีเนี้ยทีเนี้ยทีเนี้ยชั้นล่างเลยไต้ถุนเนี่ยนะประดับประดาหมดกันไปไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยดอกก็ได้ตะดอกก็ได้อยู่ได้กี่วันนั่นแหละเครื่องประดับมันเป็นอย่างนั้นไอ้ของที่ใส่บางทีก็หมองนี่ไอ้นี่ไม่ได้ล้างเลยนี่ยังไม่ได้ล้างเลยหมองคุยกับยูซุฟบอกนี่พี่น้องไปอุดหนุนด้วยนะของมันเกลือกกลั้วไงใช่ไหมวะตะฟาคุรุมไบนะกุมเป็นการคุยโม่โอ้อวดโอ้กันเกทับกันระหว่างพวกท่านทั้งหลายของฉันน่ะมันน่ะของฉันเวลาคุยนะของฉันก็ใช่ไหมตะฟาคุรกันนามสกุลใหญ่บ้างอะไรบ้างตระกูลใหญ่บ้างบ้านใหญ่บ้างขับรถยี่ห้อนั้นบ้างนี่ตะฟาคุรโคตรเงาสักการะบรรพบุรุษเป็นใครเป็นใครนะไม่ธรรมดาใช่ป่ะวะตะกาซุรุมฟิลอัมวาลและเป็นการสั่งสมให้มากขึ้นมากขึ้นตะกาซุรเนี่ยมันค่อยมากขึ้นมากขึ้นในทรัพย์สินวัลเอาลาดและลูกหลานทรัพย์สินเนี่ยสั่งสมกันเข้าไปสั่งสมกันจนขนาดไหนล่ะเลินจนกระทั่งไปเซียรอกูโบอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิร
การสั่งสมทรัพย์สินลูกหลานมันทำให้พวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินในดุนยาตราบจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายได้ไปเยือนสุสานแล้วไม่ได้แปลว่าเราน่ะไปเซียรอกุโบเราน่ะลงโบเพลินจนกระทั่งลงโบเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าอ้าวเก็บสั่งสมมาไว้ไม่ได้ถ่ายโอนเลยกลายเป็นมรดกของคนอื่นเขาไม่ได้ถ่ายโอนไม่ได้แปรสภาพไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้ทำซะดะกอฮ์ไม่ได้ทำให้เป็นทรัพย์ของเราจริงๆได้แต่ทำตัวเป็นคนเขาเรียกว่าคนที่ไม่ต่างอะไรจากมดแดงเฝ้ามะม่วงมดแดงเฝ้ามะม่วงคนตรงนี้ก็ใช้เขาเรียกมะม่วงนะมดแดงเฝ้ามะม่วงดูแลใครจะมายุ่งกับมะม่วงปากตะก้อนี่ไม่ได้กัดชิบหายไข้ป่วงหมดแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้กินมันน่ะไม่ได้กินเวลาเขาเอาไปกินน่ะมันก็ไม่ได้กินได้แต่ดูเอาไว้ในกระซับที่สั่งสมเอาไว้ก็เปิดเพลินจนกระทั่งลืมไปว่าไม่ได้ลงทุนเลยสำหรับอาคิเราะห์ไม่ได้ซื้อหุ้นเลยไม่ได้ฝากธนาคารอาคิเราะห์อัลลอฮ์เป็นประกันนะลูกๆและหลานก็เหมือนกันกะมะซัลลิกัยซินอะจับัลกุฟาร์นะบาตุก็อุปมาดังเช่นสายฝนที่ฝนมันตกลงมาแล้วพันพฤกษาต้นไม้เนี่ยมันก็งอกเงยขึ้นมาสร้างความน่าอัศจรรย์ยินดีให้แก่บรรดากุฟฟาร์นี่ทำไมดูตัฟเซตก็แปลอย่างนั้นต้นไม้ที่มันงอกออกมาอย่างข้าวเนี่ยมันงอกออกมาเขียวทั้งผืนท้องนาเนี่ยเขียวทั้งทุ่งเนี่ยถามว่ากุฟฟาร์มันชอบอย่างเดียวเลยคนมุสลิมไม่ชอบเลยเห็นต้นไม้มันงอกออกมาก็คำว่ากุฟาร์ตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าคนปฏิเสธศรัทธามันแปลว่าชาวนาแปลว่าคนที่พลิกพื้นดินเสร็จแล้วก็หย่อนเมล็ดลงไปแล้วก็เอาดินกบนี่เขาเรียกกาฟาร์กาฟิรุนกุฟาร์รุนแปลว่าคนที่เป็นเกษตรกรนั้นจึงเอามาเรียกคนกาเฟตว่าคนที่ปิดใจตัวเหมือนกับเอาดินไปกบธัญพืชที่หว่านลงไปซุ่มมายะฮีจูฟะตะราฮุมุสฟัรรอต่อมามันก็ลุกโพงแล้วท่านก็เห็นว่ามันเป็นสีเหลืองไปนานๆก็กลายเป็นไรเวลาออกรวงข้าวสุกโอ้โหเหลืองทั้งทุ่งซุ่มมายะกูนุฮุตามาพอเวลาคูโบต้ามาลงเป็นไงอีทีนี้เหลือจะสั่งแล้วพี่น้องเหลือจะสั่งแล้วไม่เหลืออะไรแล้ววะฟิลอาคิเราะติอะซาบุนชะดีดวะมะฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะริฎวานและในอาคิเราะห์มีการลงทัณฑ์อันรุนแรงยิ่งและการอภัยจากอัลเลาะห์ตลอดจนความพึงพอพระทัยของพระองค์แปลว่าในอาคิเราะห์มี2อย่าง1ได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ได้รับริฎอจากพระองค์ให้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ไปทางหรือหลางทีก็ไปยังการลงทันของพระองค์ที่รุนแรงโดนในดุนยาเนี่ยมันก็เท่านั้นแหละไม่เท่าไรหรอกเราจะว่าเราถูกซอเล็มเราจะถูกกระทําคนมันกดขี่เทียบไม่ได้กับอาคิเราะห์และคนเนี่ยถูกทดสอบเวลาถูกซอเล็มถูกทดสอบยิ่งการทดสอบหนักหน่วงผลบุญก็ใหญ่และที่แน่ๆอยู่ในดุนยาก็จะต้องถูกทดสอบสำหรับคนมุสลิมเนี่ยจะไม่เอาประเด็นว่าถูกเอาเปรียบถูกซอเล็มเอามาเป็นประเด็นในการที่จะไปอะไรชักวามาฟ้องร้องกับผู้คนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการอิบติละคือการทดสอบเมื่อมันเป็นการทดสอบนี่ผลบุญก็มากถ้าเราซอบัรอดทนأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون มนุษย์มนาทั้งหลายนึกคิดเอาเป็นตุเป็นตะกันนั้นหรื
ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ให้กล่าวว่าเราอีมานแล้วเราศรัทธาแล้วเราเป็นมุสลิมนะเราเคร่งครัดในหลักการของศาสนาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกทดสอบอย่านึกถ้ารู้ว่าเป็นมุสลิมแล้วจะถูกทดสอบในดุนยามันเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่าในดุนยาเนี่ยมันมีใครบ้างสบายตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมีไหมหรือชีวิตนะโคตรจะบัดซบเลยถ้าเกิดยันตายแบบหนังอินเดียโอ้โหนางเอกชีวิตบัดซบมากไปดูหนังมีอยู่เรื่องนางเอกสวยแต่ว่าโอ้โหชีวิตโคตรเลยมันไม่มีหรอกจริงๆอ่ะแต่เขาบอกว่านั่นเรื่องจริงนะแต่มันก็จะมีช่วงดีๆของเขาอ่ะมันก็จะมีช่วงดีๆในชีวิตนั่นแหละเพราะนั้นจะไปเอาความจีรังยั่งยืนอะไรกับโลกดุนยานี้เรานะถ้าเราเป็นมุสลิมหน่อยเราก็ถูกซอเลมไม่ใช่ว่าเราอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถูกทดสอบถูกทดสอบกันหมดแหละอัลลอฮ์ว่าไงวะนับลูกุมบิชชัรวัลคอยรฟิตนะวะอิลัยนาตุรจูนและเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยสิ่งไม่ดีไอ้ที่เราไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยโดนแน่และจริงๆแล้วบะลอมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีไม่ดีอย่างเดียววัลคอยรและความดีอะไรดีๆนะเช่นทรัพย์นี่เป็นเรื่องดีสบายๆนี่เป็นการทดสอบบัลลอเป็นบัลลอนะเราไปเข้าใจว่าถ้าเรื่องไม่ดีแล้วก็มันเป็นบัลลอไม่ใช่ตอนดีๆสบายๆก็เป็นบัลลอเพราะเราบอกว่านับลูกุมบิชชัรวัลคอยรทั้งดีแล้วก็ไม่ดีฟิตนะเป็นการทดสอบทั้งหมดมันโดนกันหมดแหละถามว่าเราอยู่ที่นี่เราสุขสบายจนกระทั่งเราลืมความสุขหรือเปล่าไม่ได้นึกถึงหัวอกคนอื่นเขาหรือเปล่าไม่ใช่เราอยู่ในสภาพที่สบายเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เราจะชูกรต่ออัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์ทดสอบเราว่าเราจะเป็นคนหลงโลกไหมเพลิดเพลินไปกับดุนยานี้ไหมหลงไปกับความสุขอันชั่วแล่นนี้ไหมถูกทดสอบเหมือนกันส่วนคนที่โดนเรื่องมันไม่ต้องจริตเรื่องมันไม่สบายใจกัดกุ้มมีปัญหาในชีวิตไอ้นี่มันก็เป็นการทดสอบเป็นบาลอเพื่อจะเทสว่าคนคนนั้นมีความสบายอดทนในการทดสอบกับอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดนะเพราะนั้นเรื่องการทดสอบมันเกิดขึ้นกับมุสลิมทุกคนแหละนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีการทดสอบใครบ้างไม่เคยโดนรอยเล็มลองว่าใครบ้างไม่เคยรอยเล็มไม่เคยรอยเล็มกับตัวเองไม่เคยรอยเล็มกับตัวเองเนี่ยไม่มีหรอกพี่น้องทุกคนน่ะเคยดอเล่มกับตัวเองทั้งนั้นแหละคำว่าดอเล่มกับตัวเองก็คือทำผิดธรรมะซียัตทำสิ่งที่มันจะเป็นเหตุนำไปสู่การถูกอาดาบของอัลลอฮ์ถ้าเราไม่อิสติกฟาร์ถ้าเราไม่เตาบะแปลว่าดอเล่มกับตัวเองและใครบ้างไม่เคยถูกดอเล่มเยอะแยะเลยที่พวกเราเนี่ยถูกดอเล่มผมนี่ถูกดอเล่มไหมก็ถูกเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเออคนตรงนู้นเนี่ยถูกซอยเล็มอย่างเดียวแล้วก็ไอ้ผมนี่ไม่ถูกซอยเล็มก็ถูกซอยเล็มไงก็ท่านกล่าวหาผมไงอันนั้นแหละซอยเล็มเห็นไหมซอยเล็มแล้วอัลีบอดอบัดดื้อัลีบอดออัลีบัดดื้อนี่บ้านผมเรียกบัดดื้อไม่เรียกบอดอเห็นไหมอัลีบอดอนี่ซอยเล็มไหมล่ะถ้าซอยเล็มมันก็แย่แล้วเออถ้ามันบดอมันก็แย่แล้วบดอยังไงเออก็สอนหนังสือมา20กว่าปีเนี่ยหัวน่ะงอกหมดแล้วแล้วมันบดอยังไงเออมันบดอยังไงจะดูบดอไม่บดอไปดูลูกศิษย์ผมไม่คุยเราว่าผมเป็นอะไรเนี่ยไปดูลูกศิษย์ให้ไปดูลูกศิษย์ลูกศิษย์ผมเนี่ยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ผมมีตั้งแต่18มงกุฎยันกระทั่งระดับด็อกเตอร์ได้ทุกประเภทได้มาเจ๋งก็มีเลย18มงกุฎนี่หลอกผมเองเลยเป็นครูมันยังหลอกเอาตังค์เลยใช่ป่ะใช่ไหมก็ไปดูลูกศิษย์สินะแต่นึกจะว่าก็ว่าพอลาพูดไม่ถูกใจเข้าให้ว่าใช่ไหมคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยดุนยอน่ะฟังเอาไว้ดุนยอมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนน่ะ
วะมาอะฮัดุนมินอัลซีนะอัลซินะตินนาซิซาลิมันหรืออัลซุนินอัลซุนในที่นี้ก็คือลิ้นนะวะมาอะฮัดุนมินอัลซุนินนาซิซาลิมันมันมีมนุษย์มนาคนไหนที่รอดปลอดภัยจากลิ้นของคนต่อให้หนีสังคมออกไปแล้วไม่พูดจาอะไรเลยไปอยู่บนเขาอยู่ในถ้ำคนเดียวคนมันก็ยังว่าเลยว่าไอ้ตัวที่อยู่ในถ้ำนั่นมันบ้าสัมหาอะไรกันเวลาว่าไปโดนตอก็ให้เวลาไปโดนตอมันก็ต้องเอาละสิมันก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าโดนตอนะเดี๋ยวมันก็ท้องเรือแตกมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องโดนแหละนะคนนะก็อย่างนั้นแหละแล้วถามว่าจะไปเอาอะไรกับมันในชีวิตเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วแกว่าฉันไม่ว่าอะไรวันอาคิเราะห์ไปตอบกันนะว่ามัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรอัลลอฮ์บอกชีวิตในดุนยานี้หาใช่อื่นใดนอกเสียจากเป็นความสุขที่จอมปลอมสุขที่จอมปลอมใช้คำว่ามาตาด้วยนะพี่น้องนะมาตาเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขแท้ไม่ใช่บรมสุขมันเป็นความสุขชั่วแล่นประเดี๋ยวประดาวแล้วมันหลอกซะด้วยสิหลอกว่ามีความสุขพอเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ใช่ไอ้ที่ว่าสุขนั่นแหละเดี๋ยวจะทุกข์ตามมาไอ้ที่ว่าสุขนั่นแหละมันหลอกลวงนะเดี๋ยวมันก็หมดไปมันก็สูญสลายไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายคืออะไรอยู่ในดุนยาเนี่ยเอาตรงนี้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 อยู่ในดุนยานี่จะเอาอะไรซาบิกูอิลามัฆฟิเราะฮ์มินร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรฎุฮากะอัรฎิสซะมาอ์วัลอัรฎพวกท่านทั้งหลายจงเร่งรีบแข่งขันกันสู่การได้รับอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกท่านกระทำสิ่งที่เป็นเหตุในการได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์นี่ในดุนยานี่และสวงสวรรค์ที่ความกว้างของมันก็คือความกว้างเหมือนกับความกว้างของชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินอุอิดดะติลลซีนาอามะนูบิลลาฮิวะรุซูลิซึ่งสวรรค์นั้นเตรียมไว้ให้แล้วแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์ฉะนั้นถ้าเราอยู่ในดุนยาเรามีอีมานต้องมีอีมาน2มีอามันที่ซอเลห์พออย่างมีอีมานมีอามันที่ซอเลห์ถามว่าพออย่างแทบจะเลิกได้แล้วนะอยู่ในดุนยาให้มีอีมานแต่ถ้าอีมานของเราบางเป็นเปลือกกระเทียมอีมานของเรามีเหมือนไม่มีหรือว่าเหมือนกับอะไรเหมือนไฟตกไฟตกเป็นไงแถวว่านอกไฟตกอีมานบางทีมก็สว่างดีปะเอาแล้วช็อตแล้วนะมีสปาร์คใช่ไหมรีมีรีไฟตกซึ่งมันก็มีอย่างนี้แหละมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะอีมานมันมีขึ้นมีลงอีมานมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องปกติคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีสาวว่ามันกระปี้กระเป๋าขึ้นมากระวีกระวาดในเรื่องการประกอบความคุณงามความดีสาวว่ามันอร่อยเหลือเกินวันนี้อ่านกุรอานก็อร่อยละหมาดก็อร่อยอะไรมันก็อร่อยไปหมดบางวันก็กร่อยแค่ได้ยินเสียงบังกับสาวว่ารำคาญเหลือเกินทำนองนี้กูรำคาญมากเข้าละหมาดก็กว่าจะเข้าได้แฉะแฉะแฉะใช่ไหมกว่าจะเข้าได้ตะกะเบ็ดอยู่นั่นแหละอ่านกับสาวว่ามันไม่หล่อนเลยละหมาดก็ใจไม่เป็นสุขมันก็มีวันไหนอีมานของเรามันสูงมันก็อร่อยก็เรื่องการตออัตต่ออัลลอฮ์เพลิดเพลินอยู่การทำมันอิบาดัตแต่วันไหนอีมานเรามันต่ำลงนี่นะไอเรื่องแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะซาลิกะฟัดลุลลอฮิยูตีฮิมัยยะชาวัลลอฮุซุลฟะฎิลอะซีมดังกล่าวนั้นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์จะนำมาให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ดังนั้น
นั่นคือธาตุแท้ของดุนยาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าสำหรับท่านแล้วเนี่ยดุนยาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกรณีของคนที่เดินทางแล้วก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยเสร็จแล้วก็พักอยู่ใต้ร่มคือไปเจอต้นไม้ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็พักอยู่ใต้ร่มไม้นั้นงีบสักงีบหนึ่งหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินทางต่อไปนั่นเอาแค่งีบสรุปคือแค่ไหนจึงพอดุนยาเนี่ยแค่ไหนจึงพออ่ะเอาที่พอเอาแค่พอนะพอเนี่ยมันก็มีหลายอย่างพอเพียงเพียงพอไม่ต้องมานั่งเถียงกันตัวเดียวกันนั่นแหละพอเพียงเพียงพอพอดีพอเหมาะพอดีด้วยพอเหมาะด้วยนะไอ้ที่ว่าแค่พออยู่ก็คืออยู่ในดุนยาเนี่ยกินก็แค่อิ่มใช่เปล่าเกินจากอิ่มไปแล้วไม่อร่อยแล้วเชื่อไม่เชื่อคนเราเนี่ยทดลองอิ่มแล้วเนี่ยไอ้ของมันเลิศรสขนาดไหนก็ตามเอามาวางข้างหน้าเนี่ยใส่เข้าไปไม่ได้ยัดเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็เท่านั้นแหละมันหาความอร่อยไม่ได้แล้วนอนถ้านอนอิ่มแล้วนะถามว่าจะตะแบงนอนต่อไปนะมันก็เกินความจำเป็นไปเลยปวดหัวเลยทีนี้ปวดหัวปวดหูปวดตาลามไปอะไรต่อมีอะไรนี่ก็เรียกมันเกินพอดีมันเอาแค่พอดีพอเหมาะเหมาะกับฐานานุรูปของเราเราเนี่ยมันเป็นคนเล็กๆแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละพอไม่ต้องไปเป็นกระชังหน้าใหญ่ไม่ต้องเป็นสายเปเกินตัวมันไม่เหมาะไงอันนั้นทำอะไรให้ตรงกับความเป็นจริงความจริงของเราเรามีฐานานุรูปอย่างไรว่าไปตามนั้นนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอดอัสบะฮะมินกุมอามินันฟีซิรบิฮิมุอาฟันฟีจัสดิฮิอินดะฮูกูตุนะยะดัยฮิفكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها บุคคลใดจากพวกท่านตื่นเช้ามาในสภาพที่ปลอดภัยในชีวิตนะฟีซิรบิฮิไอฟีนัฟซิฮิตื่นเช้ามานะปลอดภัยในชีวิตไม่มีใครมารังควานไม่มีใครมาสร้างความเดือดร้อนมาคุกคามต่อชีวิตหรือปลอดภัยฟีซิรบิฮิไอฟีกอมิฮิในกลุ่มชนของเขาเนี่ยเขาปลอดภัยปลอดจากภัยผ่านทั้งปวงมูอาฟันฟีจัสดีฮีได้รับความปลอดภัยในเรือนร่างแปลว่ามีอาการครบ32ไม่มีอะไรแหว่งไม่มีอะไรฉีกขาดไม่มีอะไรหลุดไปยังอยู่กันครบไว้นิ้วนิ้วอะไรอยู่ครบใช่ไหมหน้าที่เขามีอาหารหลักของสองมือของเขาไอ้มายะฮ์ทาจูอิไลฮิมินตออามินวะชะรอบินวะไกรฮิมาแปลว่าเขามีเครื่องดื่มมีอาหารที่จะใช้ในการประทังชีวิตเป็นปัจจัยยังชีพมีอาหารกินนบีว่าไงก็ประหนึ่งดังว่าดุนยาทั้งหมดนั้นได้ถูกนำมามอบให้แก่เขาแล้วเอาอะไรเอาแค่ไหนนี่ตามที่นบีบอกถ้าจะเอาเรื่องดุนยาก็มันก็ต้องเป็นเรื่องพันนี้ใช่ไหมล่ะขึ้นมามีปลอดภัยไม่มีภัยไม่มีปัญหาอะไรร่างกายครบ32มีข้าวปลาอาหารรับประทานมีบ้านให้อยู่อีกต่างหากมีเสื้อผ้าให้นุ่งห่มนะเรียกว่าปัจจัย4นี่มีครบถือว่าความดีในดุนยาเกิดขึ้นแล้วไอการไปมุ่งแสวงหาเลยจากนั้นไปว่าตอลบุซียะดะติบาดะซาลิกอิสติกซารุนเป็นการมากเกินไปเป็นการสั่งสมแล้วกัดแลยูอัดดีนะกัดแลยูอัดดาชุกรหูนะบางทีเนี่ย
ไอการสุคตต่อสิ่งที่เขาได้ถูกประทานให้นั่นก็อาจจะไม่ถูกปฏิบัติแปลว่าบางทีก็หลงลืมไปง่วนอยู่กับสิ่งที่มันเกินความจำเป็นไปว่าก็ดิยุสริฟวานรับบีและบางทีมันก็จะทำให้เขานั้นผินออกจากพระผู้เป็นเจ้าของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกว่ากัดอัฟละฮะมันอัสลัมวะกานะริซกุฮุกะฟาฟันวะกันนะฮุลลอฮุบิมาอาตาฮุบุคคลที่ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์คือเป็นอิสลามจริงๆนะพี่น้องนะเป็นอิสลามบุคคลที่ถือตามแนวทางของอิสลามเป็นมุสลิมจริงๆวะกานะริซกุฮุกะฟาฟันและปรากฏว่าปัจจัยยังชีพของเขาเป็นที่พอเพียงคำว่ากะฟาฟนะมันเป็นไปตามกอดรุลฮาจะห์ตามความต้องการตามความต้องการของเขาความต้องการของเขาในระดับนี้ไอ้ปัจจัยริสกีของเขามันก็พอกับความต้องการและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความพึงพอใจต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เขาแน่แท้เขาได้ประสบชัยชนะในโลกดุนยานี้แล้วตกลงจะเอากันแค่ไหนทุกวันนี้ไปสำรวจดูสิโอ้โหในตู้เย็นนี่ตุนว่าไม่รู้เท่าไหร่นี่เดี๋ยวก็จะกลับกันก็จะหิ้วกันเต็มสองมือนะใช่ป่ะเดือนรอมฎอนแล้วไปดูที่ของแก่บวชนะเท่าไรเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ของพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้มีกี่ชุดบางคนเนี่ยรองเท้า5คู่สาวว่าน้อยไปไหนน้อยไปไหนรองเท้า5คู่ใช่ป่ะกางเกงในน่ะ10ตัวแต่ว่าใส่เขาจริงไอ้2ตัวนั่นแหละใส่วนอยู่นั่นแหละขี้เกียจซักใช่มั้ยบ้านน่ะอุตส่าห์ทำไว้3ชั้นไม่ต้อง3ชั้นหรอกทำไว้2ชั้นนั่นแหละสาว่ามันจะไม่จุอีตอนทำทุกวันนี้เป็นไงข้างบนก็เป็นเทือกเลยดิขาวเดินเป็นทางเฉพาะที่เดินตอนนั้นแหละกวาดก็ไม่ไหวแล้วของเต็มไปหมดแล้วข้างบนเก็บของแล้วพี่น้องแล้วตัวอยู่ไหนอยู่ใต้ถุนปลูกเปอยู่ใต้ถุนเย็นก็ว่าไม่ไหวเดินขึ้นเอ้พวกเราเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละจริงๆแล้วเรามีบ้านไว้นอนเนี่ยพอเอาก็จริงมันก็เป็นที่นอนนั่นแหละแล้วเอากันแค่ไหนแหละนอนก็แค่อิ่มเห็นไหมเนี่ยอีกหะดีษหนึ่งบอกตู้บาลิมันฮูดียะอิลัลอิสลามความดีอันมากมายหรือต้นไม้ในสวงสวรรค์เป็นของบุคคลที่ได้รับทางนำสู่อิสลามวะกานะอัยชูฮุกะฟาฟันการใช้ชีวิตของเขามีความพอดีพอเหมาะพอเพียงวะกานิอะแล้วก็เกิดความพอเพียงในสิ่งที่ตนมีอยู่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้เรียกว่ากานะนะเอาแค่ไหนเอาแค่ไปถึงอาคิเราะห์มันมีบทกวีหนึ่งนักวิชาการบอกว่าเนี่ยเป็นบทกวีของอัลอิมามุชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์แล้วก็อัลอิมามอันนะวาวีรอฮิมุลลอฮ์ก็ใส่เอาไว้ในมุกัดดิมะห์ของหนังสือริยาดุศอลิฮีนมินกะลามิซัยยิดุลมุรสะลีนของท่านอินนะลิลลาฮิอิบาดันฟุตะนันتركوا الدنيا وخافوا الفتنة فلما نظروا علموا أنها ليست لحي وطنا وجعلوها جواب لي جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.เขาบอกว่าไงอินนัลลอฮิอิบาดันฟุตนาตรักุดดุนยาวะคาฟุลฟิตนานะซะรูฟีฮาฟะลัมมาอะลิมูอันนะฮาไลซัตลิฮัยวะตนาจะอะลูฮาลุจตันวัตะคะดูศอลิฮัลอามาลฟีฮาซุฟุนาทีมต้องนึกเหมือนกันนะว่าแท้จริงสําหรับอัลลอฮ์มีบรรดาบ่าวผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดเฉลียวด้วยนะมีฟอตอนะ
ตารกุดดุนยาวะคอฟุลฟิตนาพวกเขาเหล่านั้นละทิ้งโลกดุนยานี้ในบางสำนวนว่าตอนละกุดดุนยาพวกเขาตอนเลาะยากับโลกดุนยานี้ยาตอเลาะเลยตอเลาะไม่เอาดุนยาเป็นเมียเพราะไอ้ที่ประเภทเพลินๆเนี่ยเอาดุนยาเป็นเมียท้ายที่สุดดุนยาเป็นหญิงกินผัวเพราะมีผู้ชายมากมายโดนดุนยาฆ่าตายทั้งเป็นมาแล้วเยอะแยะนะคนที่หลงดุนยาแล้วก็เสร็จไปกับดุนยาเนี่ยพระฤกษ์วะลียาตุบิลลาขอให้เราทุกคนพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของดุนยาพวกเขาเหล่านั้นละทิ้งดุนยาหรือยาขาดจากดุนยาว่าข้อฟุลฟิตนาและเกิดความกริ่งเกรงเกิดความกลัวฟิตนาคือการทดสอบอย่าลืมนะชีวิตในดุนยาคือการทดสอบและอย่าชะล่าใจหรือย่ามใจว่าเราเนี่ยจะสอบผ่านโดยแน่แท้โดยยะเกณฑ์ของข้างหน้าเราไม่ได้เราจึงต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรื่องฟิตนาในดุนยามันไม่น่ากลัวนะนบีไม่ขอความคุ้มครองอันตะฮียัตเสร็จก่อนให้สลามนบีว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกับรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติละให้พ้นจากฟิตนะของการมีชีวิตอยู่และอีตอนตายใช่มั้ยไอการมีชีวิตอยู่และมีฟิตนะนะนะซะรูฟีฮาพวกเขาพิจารณามองดูในดุนยาفَلَمَّا عَلِمُوا คันเมื่อพวกเขาตระหนักรู้หลังจากพิจารณามองดูแล้วความเป็นไปรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าดุนยาเป็นยังไงอันนะฮาไลซัตลิฮัยยินวะธนาว่าแท้จริงดุนยานี้หาใช่เรือนตายมาตุภูมิจะลงหลักปักฐานกันสำหรับคนมีชีวิตคนมีชีวิตเนี่ยจะเอาดุนยาลงหลักปักฐานไม่ไปไหนกันแล้วนะไม่ได้มันไม่ใช่ดุนยาไม่ใช่มันเป็นทางผ่านทางผ่านปลายทางอยู่ตรงนู้นไอ้นี่ยังไม่ถึงปลายทางดีเลยจะลงปลูกกระต๊อบตรงนี้แล้วกูจะไม่ไปไหนแล้วมันไม่ได้เขาทำยังไงจาลูฮาลุจจันพวกเขากำหนดเอาดุนยาเป็นห้วงมหานาทีเป็นท้องทะเลเอาเป็นท้องทะเลนะวัตตะคดูและยึดเอาซอลิฮัลอะมาลฟีฮาซุฟูนาและยึดเอาบรรดาอามันที่ซอและในดุนยานี้เป็นนาวาเป็นเรือเพราะนั้นพี่น้องก็ไปพิจารณาดูเอากันแค่ไหนเอากันได้เรือหาเรือก่อนถ้าดุนยอเนี่ยมันเป็นท้องทะเลเนี่ยเราจะไปถึงฟากฝั่งได้เนี่ยมันก็จะต้องมี1อีมานไม่มีอีมานกันแล้ว2มีอามันที่ซอและเอาอามันที่ซอและเป็นเรือเป็นนาวาที่จะนำพาพวกเราทั้งหลายไปถึงฟากฝั่งแค่นั้นแหละนะเกินไปจากนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชวนหัวทั้งสิ้นมีโฉนดอยู่ใบหนึ่งก็กลุ่มใจอยู่แล้วดันมีเป็นปี๊บถามว่าห่วงไหมนอนหลับไหมมีที่ก็เข้าอยู่60ตาโอ้ยนอนแทบจะไม่หลับแต่ปรากฏมีที่อยู่ 6,000 ไร่นอนหลับไหมมีที่อยู่ตรงนั้นมีที่อยู่ตรงนี้มีที่อยู่ตรงนั้นถ้าดุนยอเนี่ยมันเป็นเบี้ยหัวแตกเราไม่มุ่งยังอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ดุนยอเนี่ยหรืองานของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันกระจัดกระจายไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่นั่นไปอยู่นี่แล้วมันก็จะพ้นจากการโคเวอร์ของพวกเราทั้งหลายไม่สามารถในการที่จะไปควบคุมมันได้ฝนมาแล้วก็น่าจะพอแล้วสำหรับดุนยอนะผมก็คงจะใช้เวลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته